ดราม่าเซฟบางกลอยเมื่อโซเชียลคนอนุรักษ์เห็นต่างแอดบาวชัยวัตรรักไม่ต้องรุนแรงได้ไหมมบทะลุฟ้าเจอทั้งกัญชาน้ำกระท่อมถุงยางอนามัยไปจนถึงเซ็กทอย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเส,ร,ะเสร,รีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัลน์ข่าวปนคนคนปนข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับว่าด้วยดราม่าเซฟบางกลอยที่ลุกลามมาถึงนักร้องเพลงเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ยินยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวพลันที่นแอดอดรนทนไม่ไหวลุกขึ้นมาประกาศบน Facebook ขอเสือกด้วยคน เพื่อปกป้องหัวหน้าอีชัยวัฒนลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐชี้มูลความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157โดยการเผาทําลายทรัพย์สินของชาวบ้านบางกลอยในป่าแก่งกระจาน ว่ากันว่าหลังนาแอดโพสต์ให้กำลังใจชัยวัดเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เกิดปฏิกิริยาตอบโต้จากโซเชียลผู้เห็นต่างออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงตำหนินักร้องเพื่อชีวิตคนดังอย่างมากมายมีทั้งขุดคดีทัดกมลอบอ้อมหรือคอรูป๊อตอดีตนักการเมืองพักเพื่อไทยจังหวัดเพชรบุรีปากเสียงของเกร,เรียงบางกลอยถูกสองมือปืนขับรถตามประกบยิงจนเสียชีวิตหรือการอุ้มหายของนายพอลจีรักจงเจริญหรือบิลลี่ ซึ่งมีชัยวัตรลิมลิขิตอักษรตกเป็นผู้ต้องหาทั้งสองคดีแต่สู้จนหลุดรอดมาได้ทั้งสองคดีเช่นกันเรียกว่านาแอดกวักมือเรียกทัวลงกันสนันวันไหวที่สนับสนุนชัยวัตรซึ่งก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่นาแอดบอกว่าเรื่องแบบนี้ผมยอมไม่ได้แน่เพราะผมรักป่ารักสัตว์ป่าและรักความเป็นธรรมใครจะเสือกับผมมาเลยครับร่วมกัน กระแสออกมาแบบนี้ณแอดจะยังเดินหน้าเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหัวหน้าอีต่อไปอีกหรือไม่แอดคราบาวกับชัยวัตรลิมลิกิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแกรงกระจานมีความสนิทสนมสัมพันธ์ฉันพี่น้องกันได้อย่างไรเรื่องนี้มีคําตอบอยู่ว่าด้วยอุปนิสัยส่วนตัวของชัยวัตรนอกจากภาพที่เป็นขาบูไม่กลัวใครเป็นทั้งจำเลยและโจ์หลายคดีที่เจ้าตัวเคยบอกว่าไม่เคยกลัวใครอีกด้านหนึ่งนั้น เขาเป็นคนยิ้มง่ายนอบน้อมถ่อมตนคุยสนุกหากใครก็ตามที่มีอาวุโสกว่าเขามักจะยกให้เป็นพี่มีความเป็นศิลปินซ่อนอยู่ในภาพมือปราบจึงเป็นที่รักใคร่ของนาแอดดิกรีหัวหน้าอีเคยเป็นข้คราชการพลเรือนดีเด่นจากการปฏิบัติงานสร้างชื่อว่าเป็นวีรบุรุษแก่งกระจานก็ตอนลุยเก็บกู้17ศพจากอุบัติเหตุหอตก3ลำในปฏิบัติกาตรตะนาวสีเมื่อปี2 5 5 4ทั้งหมดนี้ไม่แปลกเลย ทั้งคู่ได้พบเจอกันจะต้องถูกคอกันและสิ่งที่ยืนยันความซีแงก็คือภาพข่าวการต่อต้านขบวนการในพรานล่าช้างเผือกในแก่งกระจานเมื่อปี2556มีภาพแอดคระบาวยืนคู่กันกันกบชัยวัน์โดยเนื้อหาข่าวนั้นณนะแอดแสดงความหงอยใหลูกช้างเผือกตัวหนึ่งที่ชัยวัน์บังเอิญไปพบในป่ากแก่งกระจานขณะขึ้นหอเพื่อตรวจพื้นที่ป่านั่นคือสิ่งยืนยันว่าณนะแอดกับหัวหน้าอี รู้จักกันมาพอสมควรแล้วการออกมาปกป้องจนกลายเป็นประเด็นร้อนไม่ใช่ว่าจะมีคนกลด่ามีหลายคนเช่นการที่เห็นว่านะแอดทำถูกและก็เห็นใจชัยวัน์นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชัยวัน์ถูกพยุซัดหากมองย้อนกลับไปถึงวิบากกรรมของชัยวัน์จะเห็นได้ว่าในแต่ละครั้งมักมีแฟนคลับหรือกลุ่มคนที่สนับสนุนแนวทางของเขาออกมาเคลื่อนไหวอยู่เป็นประจำเช่นกัน ยกตัวอย่างการเคลื่อนไหวจากสมาคมสิทธิเก่าคณวณาศ,าศาสตร์และกลุ่มเซฟบางกลอยออกมาสัสนุนเขาเห็นด้วยกับแนวทางอนุรักษ์ที่ชัยวัดจัดอย่างเต็มรูปแบบหรือแม้แต่การเผากระท่อมปู่คอยี้เผายุ้งข้าวและกระท่อมหลังอื่นๆในหมู่บ้านกระเรงบางกลอยพูดง่ายๆคือเห็นด้วยกับวิธีบู๊ของชัยวัดนั่นเองเรื่องนี้หากจะมองมุมของการอนุรักษ์ผืนป่าและชีวิตสัตว์ ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่สังคมมองต่างเพราะเชื่อว่ามีวิธีการได้หลายวิธีนะแอดก็ต้องเข้าใจคณะทัวร์ที่มาลงด้วยว่าสังคมก็ต้องการเห็นผืนป่าที่สมบูรณ์เป็นแหล่งพักพิงอาศัยของสัตว์ป่าเช่นเดียวกันเพียงแต่การกระทํารุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นบางครั้งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหรือปัญหาบางกลอยอาจจะเกินกว่าขอบเขตอำนาจการตัดสินใจของหัวหน้าอุทยานอย่างชัยวัฒน์หรือไม่ตัวอย่างของวีรบุรุษสืบนาคาะคสถียร ที่เลือกปกป้องวิธีด้วยการด้วยชีวิตของเขาก็เป็นบทเรียนที่สังคมไม่เคยลืมแนวทางแตกต่างจากที่ชัยวัดที่มีภาพจําว่าเขาคือขาบูขาลุยต้องบอกว่าอีกด้านสังคมก็เข้าใจแล้วว่าความเป็นนักสู้ไม่ยอมใครของชัยวัดซึ่งเจ้าสัวเปรมชัยกันสูตรเจ้าพ่ออีต้าไทยลาเสือดําก็เคยถูกชัยวัดนำทีมลุยมาแล้วคนในแวดวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายคน ก็อาจจะต้องมีคนแบบนี้เอาไว้บ้างดังที่จตุพรปรุพัฒน์ปลัดกระทรวงที่บอกว่าการปลดชัยวัฒนับเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพมีความมุ่งมั่นทุ่มเทการทำงานต่อจากนี้น่าสนใจว่าชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรจะดิ้นเฮือกสุดท้ายอย่างไรดูเหมือนว่าเวทีนี้จะไม่มีพี่เลี้ยงอีกต่อไปแล้วยกเว้นนแอทที่ยืนเคียงข้างแต่ที่แน่ๆสำหรับกรณีของชัยวัฒน์และนะแอด งานนี้ก็เป็นอีกครั้งสำหรับการอนุรักษ์ป่าสัตว์ป่าจะมีคำถามระหว่างรักป่าต้องรุนแรงกับรักไม่ต้องรุนแรงเสมอไปได้หรือไม่เป็นเรื่องให้สังคมต้องถกเถียงกันอีกยาวๆครับ ้องเรียกว่าทะลุฟ้ากันจริงๆครับม็บอะไรกันนี่เจอทั้งกัญชาอัดแท่งน้ำกระท่อมทุงอย่างอนามัยไปจนถึงเซ็กทอ,อยค่อยๆบีบค่อยๆนวดสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ากระชับพื้นที่สลายการชุมนุมท่วงคืนหมู่บ้านทะลุฟ้าหน้าทำเนียบรัฐบาลไปเรียบร้อยด้วยข้อหาขัดต่อพรกรฉุกเฉินท่ามกลางความชุลมุนอยู่บ้างแต่ที่สังคมให้ความสนใจจนกลายเป็นกระแสะร้อนก่อนหน้านั้นที่กองบัญชาการตำรวจรคนครบาล พลตุรตีปิยะเต้าวิชัยรองพบชนในฐานะโฆษกพบชนก็ได้เปิดเผยกรณีตำรวจเข้าจับกลุ่มม็อบบางกลอยและม็อบเดินทะลุฟ้าจำนวน70รายที่ปักหลักชุมนุมตั้งแต่วันที่13มีนาคมฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลโดยพบของกลางซึ่งก็มีทั้งกัญชาอัดแท้งน้ำกระท่อมถุงยางอนามายัยและก็เซ็กทอยมันดูแปลกว่าน่าสงสัยม็อบอะไรกันเซสทะลุฟ้ากันขนาดนี้เลยหรือ แน่นอนว่าสำหรับเซ็กทอยถ้ามีไว้เพื่อครอบครองไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าซื้อขายจำหน่ายจ่ายแจกจะมีความผิดทันทีตำรวจยังว่าถุงยางและเซ็กทอยที่พบตามภาษาราชการคาดว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนำไปใช้ทำกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ทั่วไปแต่หากพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็ต้องบอกว่ามีไว้สำหรับการร่วบเพศอย่างไม่ต้องสงสัยต่อมาชาวโซเชียลกลุ่มหนุนมอบอย่างเฟมินิสต์ปลดแอกก็ได้ออกแถลงการแก้ต่างว่า ทุกอย่างใช้ทํากิจกรรมรณรงค์เรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและเซ็กทอยใช้ทํากิจกรรมรณรงค์เรื่องสื่อเสรีภาพส่วนบุคคลในการเข้าถึงความสุขทางเพศของประชาชนโดยมีวลีที่คิดมาอย่างดีพกถุงอย่างดีกว่าให้ลูกเกิดมาเป็นขี้ข้าเผด็จการขณะที่ตำรวจก็สวนกลับไปว่าไม่เคยเห็นกลุ่มผู้ชุมนุมใช้ภาพข้อความสัญลักษณ์หรือการรณรงค์เรื่องเซฟเซ็กและเซ็กทอยแต่อย่างใด งานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะฟังกันขึ้นหรือไม่นักสิทธิทมนุษยชน3นิ้วจะว่าอย่างไรเพราะหลักๆที่ม็อบซึ่งพัฒนาจากกิจกรรมเดินทะลุฟ้ามาปักหลักประกาศกิจกรรมหมู่บ้านทะลุฟ้ากว่า15วันนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องอยู่4ข้อก็คือ 1. ขอให้ปล่อยแกนนำราษฎรและแนวร่วมที่ถูกจับกลุ่ม 2. เดินหน้าร่างรัฐธรรมนูญใหม่และ3ยกเลิกมาตรา1 1 2รวมไปถึง4 นายกรัฐมรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องลาออกนี่เกี่ยวยังไงกับน้ำกระท่อมกัญชาถุงยาและเซ็กทอยพูดไปแล้วก็นึกไม่ออกเลยจริงๆก็ต้องบอกว่าม็อบนี้ถือว่าเป็นม็อบทะลุฟ้าจริงๆครับ นี่คือเรื่องราจวจากคอลัมน์ข่าวบนคนคนคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา m g r o n l i n e c o m นอกนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วนะครับเรายังมีบทความบทวิเคราะห์รวมไปถึงคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและถ้าหากคุณฟังผู้ชมมีข้อแนะนาติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับ ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชยัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ